สวัสดีครับก็สละโสดอีกคนแล้วนะครับสำหรับนักร้องนักแสดงสาวปุยฝ้ายณัฐพัฒน์เมื่อล่าสุดก็ถูกแฟนหนุ่มตามเทียวิทย์ตามเซอร์ไพรส์ผู้ข่าวขอแต่งงานท่ามกลางเสียงแห่แสดงความยินดีของเพื่อนๆอย่างล้นหลามซึ่งล่าสุดก็ได้มีโอกาสไปเจอกับแม็กวีระคณิตหรือว่าแม็ก AF อดีตแฟนหนุ่มที่เลิกรากันไปนานแต่ก็ยังคงเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้เปิดใจถึงเรื่องนี้ว่าอย่างฝ่ายก็พอจะรู้เรื่องของเขาบ้างก็ยินดีกับเขายินดีด้วยดีแล้วครับผมว่าเหมาะสมกับเขาแล้วเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเขาแล้วก็ยินดีด้วยมากๆเลยเขามีชีวิตที่สมบูรณ์บาลานซ์มากๆพอเรามองไปก็ยินดีตามไปด้วยจริงๆครับเราก็ยังคงเป็นเพื่อนกันอยู่ยังมีติดต่อคุยกันบ้างอย่างเมื่อวันเกิดของเขาก็อวยพรให้ส่วนในเรื่องของความรักของตัวเองกับสาวสวยสายได๋นฤมาศเจ้าตัวก็บอกว่าคบกันมาได้ปีกว่าแล้วแฮปปี้ดีรักครั้งนี้โตขึ้นก็ตั้งใจจะรักให้ดีที่สุดเรื่องของอายุที่ห่างกันถึง 7-8 ปีไม่เป็นอุปสรรคเลยได้มีโอกาสเจอกับครอบครัวของทั้งสองฝ่ายแล้วก็น่ารักกันมากๆส่วนเรื่องแต่งงานตอนนี้ก็อยากจะทำให้ดีที่สุดไปก่อน